ร้องเรียกเหมียวเหมียวก็ไม่มาเพราะคนตุรกีเรียกแมวและสื่อสารต่างกันเกาะติดชีวิตแมวอันเป็นที่รักของพวกเขาทีนี้พอเราไปตุรกีเราก็จะติดนิสัยคนไทยเนาะจะเข้าไปร้องเหมียวเหมียวแต่ว่าความแตกต่างของแมวตุรกีกับแมวไทยอ่ะ คือภาษาก็เป็นกำแพงความแตกต่างอย่างนึงนะคะเพราะเวลาเราจะเรียกแมวตุรกีเราเรียกเหมียวเหมียวไม่ได้ค่ะเราต้องเรียกว่าสึบ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 มันเป็นช่วงที่เขาเลียขนหรือเปล่าสึบสึบ มีเมืองแมวด้วยที่รับแมวจรจัดมาเลี้ยงเลยคือเมืองแซมซุนแซมซุนเนี่ยมีเมืองแมวเราเรียกว่าเมืองแมวเพราะว่ามันเหมือนเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ให้แมวอยู่เลยอ่ะมันจะมีโซนแบบว่าโซนของเล่นแมวมีโซนต้นไม้จริงๆให้แมวปีนเล่นเรียกว่าแมวชาวเขาได้ไหมครับได้ค่ะแมวชาวเขาเลย คือวิ่งเล่นบนเขารับลมแล้วคือน้องมีความสุขมากหน้าตาสัมผัสได้เลยว่าแบบเขาได้อยู่ในอากาศที่ดีจริงๆแล้วก็ได้อาหารทุกวันมีอาหารประจำสองมื้อวางอยู่ในโรงอาหารค่ะเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast